ก็กลับมาตามสัญญานะครับกับวิดีโอที่ผมจะพูดถึงเจ้ากล้องตัวนี้ครับ A7R Mark II นี่ดูตรงนี้ Mark II อันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอนะครับที่ได้จากกล้อง A7R Mark II นะครับซึ่งเลนส์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นเลนส์ Sigma 14 ถึง 24 มม F2.8 นะครับ DGDN ก็ติดเข้ากันนะครับกับกล้อง A7R Mark II นะครับแล้วก็ใช้เสียงที่ได้นะครับจากไมค์ของ Rode Video Mic Pro นะครับตัวนี้เป็นกล้อง A7R Mark II นะครับซึ่งเป็นกล้องที่ผมใช้มาตั้งแต่ประมาณสักปี2018แต่ว่ากล้องตัวนี้ถ้าเกิดนับถึงวันนี้นะครับปี2020เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่มีอายุอนามถึง5ปีแล้วโดยประมาณผมจำวันเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะครับในการเปิดตัวของเขาแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยประมาณ5ปีแล้วแล้วก็กล้องตัวนี้ก็อยู่กับผมมาประมาณสัก2ปีนะครับแล้วก็ตัวอายุตัวกล้องมันเองเนี่ยผมซื้อมือ2มาตอนนั้นถ้าเกิดว่ารวมสิริอายุจนถึงตอนนี้กล้องตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก4ปีเห็นจะได้เพราะว่าผมซื้อมือ2มาเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็ใช้มาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีอะไรเงี้ยนะครับผมก็ซื้อมาตอนนั้นมันก็ตอนที่ผมซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วมันอยู่ที่ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทผมจำได้แต่ว่าราคา A7R Mark II ในปัจจุบันนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณสักต่ำกว่า 30,000 บาทซึ่งก็เห็นมีเพื่อนๆบางคนนะครับก็บอกว่าหามาได้ในราคาสักประมาณ29,000 28,000อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะหามาได้กันในราคาประมาณไหนแต่ว่าผมก็อัปเดตคร่าวๆว่าราคามันต่ำกว่า 30,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นราคามือ2นะครับไม่ใช่ราคามือ1ราคามือ1เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวกล้อง A7R Mark II เนี่ยยังมีขายหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากล้อง A7R Mark II เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล้องมือ2แล้วก็ตามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมือที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบได้กว่าจะมาถึงมือเรานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นกล้องที่มีคุณสมบัติในบางประการที่เรายังสามารถที่จะหยิบมันขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่น่าใช้มากพอสมควรเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมสนใจแล้วก็ผมรู้สึกว่ากล้อง A7R Mark II เนี่ยยังเป็นกล้องที่น่าใช้งานมากๆจุดเด่นอย่างหนึ่งของกล้อง A7R Mark II เนี่ยมันคือเรื่องของงานคุณภาพภาพนิ่งแน่นอนครับ A7R Mark II เนี่ยมี image quality นะครับอยู่ที่ 42.5 ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องแบบ high resolution ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับความละเอียดของภาพที่ 42.5 ล้านพิกเซลเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยครับจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะนำไปอัดขยายเนี่ยมันจะอัดขยายได้ใหญ่ขนาดไหนเพื่อที่จะเอามาใช้งานจริงนะครับเพราะว่าอย่างประสบการณ์ตัวผมเองเนี่ยผมใช้กล้อง A7R Mark II เนี่ยผมอัดขยายเต็มที่นะครับก็ขนาดสัก24x30นิ้วเนี่ยมันก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างเหลือเฟือมากๆซึ่งไอ้24x30นิ้วเนี่ยผมอัดด้วยไฟล์24ล้านของ A7R Mark III เนี่ยซึ่งไฟล์ขนาด24x30นิ้วเนี่ยผมอัดด้วยกล้อง A7 Mark III เนี่ยที่มันมีไฟล์ขนาด24ล้านพิกเซลเนี่ยมันยังเหลือเฟือเลยส่วนในตัวเนี้ย42.5 ล้านพิกเซลเรียกว่า42ล้านแล้วกันนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเพียงพอเหลือเฟือมันอย่าใช้คำว่าเพียงพอเลยใช้คำว่าเหลือเฟือไปเลยดีกว่าครับมันเหลือเฟือมากๆกับ resolution ที่มันให้มานะครับตัวเซนเซอร์นะครับเป็นแบบที่ไม่มี AA filter AA filter คือเป็นฟิลเตอร์ที่ใส่เข้ามานะครับเพื่อที่ลดอาการที่มันเกิดมอเร่บนลายแพทเทิร์นบนเสื้อผ้าบนลายอะไรต่างๆที่เป็นลายซ้ำๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้องเนี่ยมันมี AA filter ลายพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่า AA filter เนี่ยคุณสมบัติอย่างนึงของมันคือมันจะเป็นลดความคมชัดของภาพลงมาสักนิดนึงซึ่งกล้องตระกูล A7R เนี่ยก็จะเป็นกล้องตระกูลที่ไม่มี AA filter ดังนั้นมันจะรีดความคมชัดของเลนส์ของเรานะครับออกมาอย่างถึงขีดสุดเลยทีเดียวคือถ้าเกิดว่าใครต้องการไปถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัดสูงๆนะครับต้องบอกว่า A series R เนี่ยมันเป็นกล้องที่รีดความคมชัดของเลนส์ของเรานะครับออกมาแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวใครที่ชอบถ่ายแลนด์สเคปใครที่ชอบถ่ายมาโครใครที่ชอบถ่ายภาพนิ่งนะครับที่ต้องการความละเอียดสูงๆแล้วก็มีความคมชัดสูงๆนี่ก็ต้องบอกว่าตัวกล้องนะครับให้คุณภาพในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยดีเลิศมากๆก็ต้องบอกว่าตัว A7R Mark II เนี่ยนะครับ
พูดกันในปี2020เนี่ยมันมีคุณสมบัติเปรียบเทียบกันในด้านเซ็นเซอร์ในด้าน image quality เนี่ยเทียบเท่ากันเลยนะครับกับ A7R Mark III เพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีระบบการจัดการประมวลผลภาพเนี่ยในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันในเรื่องของ ergonomic ต่างๆนะครับในเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆมากกว่าในระหว่างฟีเจอร์ในระหว่างกล้อง A7R Mark II กับ A7R Mark III ด้าน image quality เนี่ยก็เลยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปเป็นห่วงมันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกล้องกันดีกว่าว่า A7R Mark II เนี่ยมันมีฟีเจอร์บนตัวกล้องยังไงกันบ้างนะครับซึ่งก็อันนี้ผมให้ดูรอบๆตัวกล้องก่อนนะครับช่องมองภาพด้านหลังนี้ก็มีความคมชัดชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัว A7R Mark II เนี่ยคือจอด้านหลังเนี่ยสีมันค่อนข้างดีมากๆผมไว้ใจสีจอด้านหลังของ A7R Mark II เนี่ยมากๆเลยนะครับด้านบนก็มีปุ่มชัตเตอร์มีปุ่มเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับมีDial View ด้านหน้านะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเลือก F-stop เลือก Speed Shutter อะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรวมถึงมีด้านหลังด้วยแล้วก็มีปุ่มชดเชยแสงตรงนี้มี Custom Function 1-2 นะครับโหมดไดอัลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ เลือกได้แต่ว่าก่อนจะเลือกก็ต้องกดลงไปนิดนึงนี่กดตรงนี้กดปุ่มมันก่อนถึงจะเลือกได้นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบเพื่อป้องกันการเปลี่ยนโหมดไปโดยไม่ตั้งใจแต่สำหรับผมรู้สึกว่าการออกแบบแบบปุ่มแบบนี้มันน่าจะแบบกดตึ๊กแล้วก็หมุนเอานะน่าจะสะดวกกว่าต้องมาใช้กดค้างเอาไว้แล้วหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาที่เราจะทำงานแต่ก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้มันออกแบบมาให้เราทำงานแบบไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวนักมันไม่ใช่กล้องไฮสปีดที่ออกแบบมาให้เราทำงานอย่างรวดเร็วดังนั้นก็เรื่องของการควบคุมมันก็อาจจะเชื่องช้าไปบ้าง นะครับปุ่มด้านหลังตัวนี้ก็จะมีเมนูนะครับมี C3 นะครับมีปุ่มAFMF กับ AEL ซึ่งปุ่มนี้ผมก็คัสตอมฟังก์ชันไปนะครับเปลี่ยนไปใช้เป็นโหมดอื่นซึ่งถ้าเกิดผลักมาเป็น EL AEL แล้วกดปุ่มตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด Record Video นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสวิตช์ไปอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะไว้เป็นโหมดในการช่วยขยายหน้าจอนะครับซูมลงไปดูความคมชัดอะไรต่างๆของภาพเพื่อที่จะตรวจเช็คการโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เอาไว้สลับกันใช้ส่วนปุ่ม C3 ตรงนี้นะผมก็คัสตอมฟังก์ชันให้มันเป็นโหมด IAF เวลาจะถ่ายภาพนะครับผมก็ต้องกดที่ C3 ตรงนี้ค้างไว้ก่อนเพื่อให้กล้องมันแอคทีฟในส่วนของ IAF นะครับให้มันโฟกัสเข้าที่ดวงตาของแบบนะครับแล้วเราก็ค่อยทำการกดถ่ายภาพไปพร้อมๆกันซึ่งก็ต้องเป็นการกดแบบ2ปุ่มพร้อมกันคือกด IAF ก่อนที่ปุ่มด้านหลังที่ผมเซตเอาไว้ที่ C3 นะครับกดค้างเอาไว้พอมันออโต้โฟกัสที่ตาปุ๊บผมก็ค่อยมาลั่นชัตเตอร์ซึ่งการออโต้โฟกัสแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยถนัดมันไม่ค่อยรวดเร็วมันสู้กล้อง Gen 3นะครับขึ้นมาไม่ได้อย่างเช่น A7 Mark 3หรือว่า A7R Mark 3กล้องซีรีส์3ขึ้นไปเนี่ยของทาง Sony เนี่ยเขาสามารถที่จะแตะปุ่มออโต้โฟกัสธรรมดานะครับแล้วมันก็สามารถที่จะล็อกออโต้โฟกัสที่ดวงตาได้เลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแอคทีฟในส่วนของโหมดไอออโต้โฟกัสแยกต่างหากซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของกล้อง A7R Mark II ครับซึ่งก็ต้องบอกกันไว้เลยว่าตรงนี้มันเป็นเพนพอยต์มากๆมันทำให้เราถ่ายภาพแบบไอออโต้โฟกัสเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่มันทำงานได้ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันทำงานได้คือถ้าเกิดว่า เรามีเลนส์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเลนส์ที่มีปุ่มด้านข้างแบบเนี้ยถ้าเกิดเรามีเลนส์ที่มันมีปุ่มด้านข้างแบบนี้ในปุ่มเนี้ยปุ่ม AEL เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเซตปุ่มด้านข้างตรงนี้บนเลนส์นะครับให้มันเป็นปุ่ม Eye Auto Focus เราก็กดปุ่มตรงนี้แทนได้แล้วเราก็ไปทำการลั่นชัตเตอร์บนตัวกล้องอีกทีนึงซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เราถ่ายภาพแบบEye Auto Focus ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นสะดวกกว่าการกด C3 เยอะเลยครับเยอะเลยมากๆเลยทีเดียวมาดูกันต่อนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนี่ปุ่มฟังก์ชัน FN นะครับซึ่งปุ่มฟังก์ชัน FN ตรงนี้ก็เอาไว้เข้าเมนูต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่ม Dial View ด้านหลังตรงนี้1ปุ่มนะครับมีปุ่ม Playback มีปุ่ม C4 นะครับซึ่งปุ่ม C4 เนี่ยผมก็เอาคัสตอมฟังก์ชันไปเป็นเอาไว้เลือกโหมดแพทเทิร์นในการออโต้โฟกัสในรูปแบบต่างๆนั้นจะเป็น Wide จะเป็นโซนจะเป็นอะไรก็ผมก็ใช้ปุ่ม C4 เนี่ยเอาไว้ในการเลือกด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่ม Record Video ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นปุ่มที่โคตรจะใช้งานยากเป็นปุ่มที่ useless มากๆครับเป็นปุ่มที่บอกเลยผมไม่เคยใช้มันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันไม่สะดวกนะครับถ้าเกิดว่าจะถ่ายวิดีโอแล้วแบบเราต้องมากดอัดตรงเนี้ยต้องมากดอัดตรงเนี้ยถือกล้องอยู่งี้แล้วมากดอัดวิดีโอเนี้ยมัน
ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ออกแบบกันแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็โซนี่เขาออกแบบมาแบบนี้ด้านข้างนะครับพอร์ตด้านข้างก็มีมาค่อนข้างครบครันนะครับมีพอร์ตไมโครโฟนนะครับมีพอร์ตหูฟังนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีพอร์ต USB กับพอร์ตMicro HDMI นะครับซึ่งก็เป็นหัว Micro HDMI เนี่ยก็จะเป็นหัวแบบเล็กหน่อยทำให้ใช้งานได้อย่างค่อนข้างไม่ถนัดเลยทีเดียวด้วยความที่กล้อง A7R Mark II เนี่ยมันเป็นกล้องที่ออกแบบมาในรุ่นแรกๆนะครับก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจเพนพอยต์ของผู้ใช้งานสักเท่าไหร่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตัวกล้องก็ ต้องบอกว่าตัวกล้องมันอาจจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างก็เขินบ้างคือมันไม่ค่อยถนัดบ้างอะไรบ้างนะครับแถมตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับด้านข้างเนี่ยก็มีเมมโมรี่การ์ดสามารถใส่ได้แค่ช่องเดียวแบบนี้นะครับซึ่งก็ใส่ได้แค่ UHS1 นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ใช้การ์ดแบบนี้เอาไว้ใช้นี่เห็นไหมเออแบบนี้เอาไว้ใช้ก็มันก็สามารถที่จะทำให้เราถ่ายภาพแบบไฟล์รอที่42ล้านพิกเซลเนี่ยได้เร็วประมาณนึงซึ่งตัวกล้องเนี่ยความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องมันไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วมันอยู่ที่ประมาณสัก5เฟรมต่อวินาทีเห็นจะได้มั้ยครับผมจำตัวเลขสเปคมันไม่ได้เดี๋ยวผมลองลั่นให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับด้วยความเร็วสูงสุดของกล้องมันเนี่ยมันได้ความเร็วประมาณไหนหมดแล้วมันถ่ายได้แค่นี้บัฟเฟอร์เต็มเห็นบัฟเฟอร์เต็มนะครับเรียบร้อยแดงค้างเอาไว้อยู่เลยได้กี่รูปก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้นับไม่ทันเพื่อนๆลองนับทันนะเดี๋ยวรอมันไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวลองถ่ายใหม่การที่ผมใช้นี่คือมันก็เร็วที่สุดเท่าที่UHS1 มันจะมีได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองถ่ายใหม่นี้ไลฟ์เสร็จแล้วถ่ายต่อเนื่องได้ประมาณ10ภาพซึ่งอันนี้ผมเซตเอาไว้นะครับเป็น RAW แบบ Uncompressed แล้วก็ถ่ายแบบ RAW บวก JPEG ด้วยถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วประมาณนี้แล้วก็ถ่ายได้ประมาณเนี้ย10ภาพ11ภาพแล้วหมด คือกล้อง A7R Mark II เนี่ยมันไม่ใช่กล้องที่ออกแบบมาเพื่อให้เราไปถ่ายงานสปอร์ตหรือว่าถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีความรวดเร็วคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะถ่ายภาพต่อเนื่องให้มันมีความรวดเร็วนะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องไปใช้กล้องตัวอื่นหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะลองปิดโหมดการถ่ายภาพนะครับผมปิดไฟล์รอทิ้งไปนะครับลองถ่ายภาพแบบ JPEG แบบ Extra File เลยนะครับแล้วก็ถ่ายที่42ล้านพิกเซลดูซิว่ามันจะถ่ายต่อเนื่องได้ยาวนานแค่ไหนถ่ายได้ประมาณสัก23ภาพโดยประมาณนะครับถ่ายได้ประมาณสัก23ภาพด้วยไฟล์ขนาด42ล้านแบบ JPEG ล้วนๆก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็ความเร็วของมันก็อยู่ที่ประมาณสัก5เฟรมต่อวินาทีก็ต้องถือว่ามันไม่ได้เร็วเอาซะเลยนะครับมันไม่ได้เร็วเอาซะเลยดังนั้นใครที่อยากที่จะได้กล้อง A7R Mark II ตัวนี้นะครับมาใช้งานเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อจำกัดมันมีประมาณนี้มันสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่เร็วนักแต่ว่ามันมีคุณสมบัติในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งQuality ของภาพนิ่งของมันเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมมากๆ42ล้านพิกเซลแบบ No AA filter เนี่ยมันให้คุณภาพออกมาที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ่ายไฟล์ RAW นะครับไฟล์ RAW ของมันเนี่ยไฟล์นึงมันมีความจุประมาณสัก80ถึง100เมกโดยประมาณ80ถึง100เมกโดยประมาณตอน1ภาพนะครับเพื่อนๆจะถ่ายเยอะแค่ไหนก็ช่างใจดูแล้วกันซึ่งการ์ดผมเนี่ย128 จิกผมจำไม่ได้ว่าผมถ่ายไปคราวก่อนเนี่ยผมถ่ายไปประมาณสัก1,000 กว่ารูป1,200เนี่ยแหละก็เต็มผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้คือวันนั้นเนี่ยผมถ่ายไป 1,600 รูปแต่ว่าใช้แบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็ใช้เมมโมรี่การ์ด2ใบเมมโมรี่การ์ด2ใบเนี่ยก็คือ128 จิกเนี่ยหมดเต็มไปเลยแล้วก็เอา 6.4 จิกมาเติมอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายไปอีกพอสมควรจนครบ 1,600 รูปก็ต้องบอกว่ามันทำงานได้อย่างค่อนข้างประทับใจพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะเดี๋ยวปิดตรงนี้นิดนึงแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยมันก็ใช้แบตเตอรี่รุ่นเก่าFW50 ซึ่งมีความจุของแบตอยู่ที่พันประมาณ1,000 มิลลิแอมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานหนักใช้งานนอกสถานที่หนักๆเนี่ยพกไปเยอะๆเลยครับพกไปหลายๆก้อน
ก็มาตรฐานเนี่ยที่ควรจะมีพกติดตัวออกไปนะครับผมแนะนำว่าควรจะมีออกไปน้อยสุดเนี่ยน่าจะ3ก้อนขึ้นไป3ก้อนขึ้นไปตัวผมเองครับเวลาพกออกไปถ่ายงานข้างนอกเนี่ยถ่ายมากถ่ายน้อยไม่รู้แหละแต่ผมพกออกไปอย่างน้อยสุดคือ4ก้อนเอาไว้ก่อน4ก้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่อย่าง FZ100 ของทาง Sony เองเนี่ยมันก็มีความจุที่มากกว่ากัน2เท่ากว่าๆเลยทีเดียวไอ้เนี่ย4ก้อนยังสู้ไอ้นั้น2ก้อนไม่ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่มันเนี่ยไม่ได้ทนทานอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ่ายภาพในสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งที่เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนเนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องคือต่อเนื่องหมายความว่าเปิดกล้องมาแล้วก็ออเปเรตแล้วก็ถ่ายเลยทำงานกันเลยครับถ่ายกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยซึ่งผมก็ใช้มานานแล้วด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผมถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอผมไปเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนเดียวมันยังถ่ายไปได้ประมาณ1,000 กว่ารูปด้วยไฟล์แบบรอล้วนๆเลยนะครับไฟล์รอเต็มๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างสามารถที่จะทำงานในลักษณะของการถ่ายภาพนิ่งโดยเฉพาะในสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะพกกล้องตัวนี้ออกไปถ่ายภาพข้างนอกก็ต้องแนะนำว่าใช้พกแบตเตอรี่ไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราสแตนบายกล้องเพื่อที่จะเล็งภาพเช็คนู่นเช็คนี่อะไรเงี้ยแบตเตอรี่มันก็ถูกคอนซูมออกไปตลอดเวลานะครับก็อาจจะทำให้ เรื่องของระยะเวลาในการทำงานของกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานนะคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันวันนั้นที่ผมถ่ายไป1,000 กว่ารูปเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมจำเวลาเป๊ะไม่ได้ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็แบตเตอรี่หมดก้อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะออกไปถ่ายอะไรที่มันมากกว่านี้ใช้งานทั้งวันใช้งานหลายๆวันอะไรเงี้ยก็ไม่ควรที่จะมีแบตเตอรี่ไปน้อยๆนะครับพกไปเยอะๆเลยตัวแบตเตอรี่มันตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ผมมีประสบการณ์ที่แย่มากกับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เทียมบอกอย่างนี้แบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เทียมของ FW50 เนี่ยมันแย่กว่าแบตเตอรี่แท้แบบไม่ควรใช้เลยครับคือถ้าเกิดว่าเราจริงจังกับการถ่ายภาพเราจริงจังกับการทำงานของเรานะครับเราไม่อยากให้ชีวิตการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันสะดุดไปด้วยระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่มันค่อนข้างสั้นเนี่ยอย่าไปซื้อเด็ดขาดเลยครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่เทียบโดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่มียี่ห้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเห็นแต่ของถูกครับลงทุนซื้อแบตเตอรี่ของแท้แล้วก็มันจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจไม่เสื่อมง่ายแล้วก็มีแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ค่อนข้างยาวนานพูดกันในส่วนของภาพนิ่งกันแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงในส่วนของไฟล์วิดีโอกันบ้างงานวิดีโอต้องบอกว่า A7R Mark II นะครับเป็นกล้อง Gen 2ที่มีความสามารถในการถ่ายวิดีโอที่ดีเยี่ยมในยุคเดียวกันใช้คำนี้นะครับดีเยี่ยมในยุคเดียวกันเพราะว่าเพื่อนๆของเขานะครับอย่างเช่น A7 Mark II อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้แต่ว่า A7R Mark II เนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับที่ประมาณ30 เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันสามารถถ่ายได้สบายๆแต่ตัวผมเองเนี่ยผมถ่ายแบบ PAL นะครับผมก็จะถ่ายที่25เฟรมต่อวินาทีสโลโมชั่นเนี่ยสามารถทำได้ครับ100เฟรม120เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียดแบบ 1080 หรือว่า Full HD นะครับสามารถทำงานได้อย่างสบายๆมากๆแต่ในเรื่องของ quality นะครับก็ต้องบอกว่า quality ในไฟล์วิดีโอของ A7R Mark II เนี่ย quality ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่โหมด full frame ของเขานะครับเพราะว่าในโหมด full frame เนี่ยกล้อง A7R Mark II เนี่ยมันจะทำการ line skipping คืออ่านข้ามไลน์ไปในบนเซนเซอร์นะครับเพราะว่าบนเซนเซอร์มันเนี่ยมันจะมีความละเอียดที่สูงมากมัน42 ล้านพิกเซลครับคือถ้าเกิดว่าจะให้ถ่ายเป็นวิดีโอไฟล์เนี่ยมันสามารถรีดศักยภาพออกมาได้จนถึง 8K เลยทีเดียวก็ต้องบอกอย่างนี้เพียงแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เฉยๆresolution ที่มันมากจนถึงสามารถถ่ายแบบ 8K ได้เนี่ยพอเราจะนำมาถ่ายแบบ 4K จำเป็นครับที่มันจะต้อง line skipping หรือว่าอ่านข้ามไฟล์อ่านข้ามบรรทัดไปบ้างเพื่อให้ข้อมูลของวิดีโอเนี่ยออกมาพอดีกันกับไฟล์แบบ 4K ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความสามารถในการถ่ายวิดีโอของ A7R Mark II ถามว่ามันคุณภาพไฟล์ดีไหมต้องบอกว่าพอใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้คุณภาพไฟล์ที่ดีที่สุดของ A7R Mark IV Mark II เนี่ยก็ต้องถ่ายที่โหมด Crop Mode หรือว่า APS-C Mode นั่นเองหรือว่าในกล้องเนี่ยมันก็จะเรียกว่า Super 35 Mode ซึ่งไอ้ Super 35 Mode เนี่ยมันคือการ Crop ลงไปถ่ายที่เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ครับซึ่งก็มันจะได้ไฟล์วิดีโอแบบ 4K นะครับที่ย่อลงมาจาก
วิดีโอแบบ 5K คอมเพรสลงมาเหลือ 4K แล้วก็เอาท์พุตออกมาเป็นไฟล์ให้เราใช้งานซึ่งก็จะได้คุณภาพที่เรียกว่าเป็น 4K ที่ดีที่สุดของA7R Mark II นะครับมันไม่ใช่ 4K ที่ดีที่สุดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมัน produce งานออกมาได้แค่นี้ใช้คำนี้แล้วกันถึงแม้ว่าตัวเลนส์นะครับจะเอ้ยถึงแม้ว่าตัวกล้องนะครับจะมีระบบการสั่นในบอดี้นะครับแต่ว่ามันก็ทำงานได้ดีเฉพาะบนงานแบบภาพนิ่งในงานแบบวิดีโอเนี่ยIBIS หรือว่าการสั่นในตัว A7R Mark II เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังทำงานได้ไม่ดีนักนะครับคือเรียกว่ามีเหมือนไม่มีใช้คำนี้แล้วกันคือถ้าเกิดว่าเราถือกล้องนิ่งๆหน่อยไอตัวการสั่นเนี่ยมันก็ทำงานได้คือถ้าเกิดเราแค่แฮนด์เฮลนิ่งๆไม่เดินไปไหนนะครับแบบขยับเข้าขยับออกนิ่งๆหน่อยๆเนี่ยมันทำงานได้ดีพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถือเดินถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเลยเนี่ยบอกเลยครับว่าคุณภาพมัน อย่าไปพูดถึงเลยซึ่งแอปพลิเคชันในตัวกล้องนะครับถ้าเกิดว่าเราโปรดเปิดเข้ามาในหน้าต่างแอปพลิเคชันตรงนี้มันก็เราก็จะสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่เราลงเอาไว้มาใช้ทำงานได้นะครับซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของกล้อง Sony Gen 2นะครับที่มันสามารถทำได้ซึ่งกล้อง Sony Gen 3ขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันในการใช้งานตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกใช้ซึ่งส่วนที่ผมลงมาแล้วมันได้ใช้เนี่ยก็มีแค่ Time Lapse เนี่ยครับ Time Lapse เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายให้กล้อง A7R Mark II ของเราเนี่ยครับสามารถถ่ายวิดีโอ Time Lapse ได้เลยก็ตัวกล้องมันโดยธรรมชาติมันไม่สามารถทำได้นะครับลงแอปแล้วมันก็ถึงจะสามารถทำได้ส่วนอีกแอปนึงนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นแอปไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับนั่นคือเรื่องของOpen Memory Tweak นะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปให้กับเพื่อนๆดูซึ่งแอปตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นแอปแฮกกล้องละกันเรียกว่าเป็นแอปแฮกกล้องละกันนี้มันก็จะบอกว่ากล้องของเรานะครับมีสเปคอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยในโหมดวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะdisable video recording limit ครับหมายความว่าคือตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะ record วิดีโอได้แค่30นาทีนะครับโดยฟีเจอร์พื้นฐานของเขาเนี่ยมันสามารถ record วิดีโอได้แค่30นาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเปิดโหมดนี้นะครับเราไปเปิดโหมดนี้เอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ตัวกล้อง A7R Mark II เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะนำไปใช้งานจะไปถ่ายไลฟ์จะไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการการ record วิดีโอนานๆเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถ record วิดีโอได้ยาวนานต่อเนื่อง13ชั่วโมงยาวพอไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเล็กขอ time limit เนี่ยมันทลายข้อจำกัดตรงนี้ไปได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นั่นคือ enable poll กับ NTSC นะครับ selector warning ซึ่งไอ้ฟีเจอร์เนี้ยคนที่ใช้กล้อง Sony หลายๆคนคงจะค่อนข้างรำคาญแล้วก็เห็นว่ามันเป็น pain point มากพอสมควรนะครับกับการที่เราเนี่ยจะต้องถ้าเกิดเราอยากที่จะเปลี่ยนโหมดระหว่าง poll ไปเป็น NTSC เนี่ยหรือเปลี่ยนโหมด25เฟรมไปเป็น30เฟรมใช้คำนี้แล้วกันนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะทำการวอร์นิ่งอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายทำให้เราเสียเวลาแล้วก็สะดุดต่อเนื่องไม่สะดวกในการใช้งานทีวีตัวนี้ก็ทำให้มันไปปิดโหมดในการแจ้งเตือนตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะสลับโหมดเป็น PAL กับ NTSC ได้โดยที่ไม่มีวอร์นิ่งอะไรมาเตือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอต่าง resolution กันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เป็น2ฟีเจอร์ที่สำคัญที่ผมลงทีวีตัวนี้มาเพื่อใช้งานครับก็ต้องเรียกว่าเป็นการแฮกกล้องนะครับก็อาจจะทำให้ตัวกล้องหมดประกันได้แล้วก็ศูนย์อาจจะไม่ให้การรับบริการหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะลงทีวีตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงของเพื่อนๆ นะครับส่วนหาได้ที่ไหนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าผมไปเสิร์ชหามาจากไหนเพื่อนๆลอง Google หาดูเอาละกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟีเจอร์ต่างๆที่กล้อง Sony A7R Mark II ตัวนี้มีให้นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ส่วนสำคัญเท่าที่ผมใช้งานจริงกับกล้อง A7R Mark II ตัวนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมอาจจะลืมพูดไปนั่นคือเรื่องของฟีเจอร์ Soft Skin ซึ่งฟีเจอร์ Soft Skin นี่นะครับกล้อง Sony Gen ที่2เนี่ยเขามีฟีเจอร์นี้มาให้เราใช้นะครับซึ่ง เป็นฟีเจอร์ที่เวลาเราถ่ายภาพแบบ JPEG นะครับตัวกล้องมันจะทำการเกลี่ยผิวให้มันเนียนโดยอัตโนมัติซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่สาวๆหลายคนชื่นชอบแล้วก็คนที่ถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็ชอบที่จบหลังกล้องเนี่ยครับค่อนข้างที่จะชื่นชอบกับฟีเจอร์ตัวนี้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันให้สกินโทนแล้วก็มันทำการเกลี่ยผิวเนี่ย
ให้มันมีความเนียนขึ้นโดยอัตโนมัติเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำใน Lightroom อีกเลยซึ่งก็มันก็ทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นในการถ่ายภาพแล้วก็ใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็นานาจิตตังนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ว่าสำหรับผมนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากเพราะว่าปกติเวลาผมถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ได้จบหลังกล้องอยู่แล้วครับยังไงผมมาจบหลังคอมเสมอถ่ายมากถ่ายน้อยถ่ายดีถ่ายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยปรับแต่งมากปรับแต่งน้อยยังไงผมก็มาจบที่คอมพิวเตอร์อยู่ดีดังนั้นไอ้เรื่องที่ว่ากล้องจะมีฟีเจอร์ซอฟต์สกรีนหรือไม่มีอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามากันดูบ้างดีกว่านะครับคุณอรรถพลนะครับถามว่า A7R Mark II กับ A7 Mark III ต่างกันเยอะไหมครับต้องบอกว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า A7 Mark III เนี่ยผมมีไหมดู A7 Mark III ที่ผมใช้เนี่ยอันนี้มันอาจจะดูแล้วแบบดูขี้โกงมานิดนึงเพราะว่ามันมีกริปเดี๋ยวถอดกริปออกก่อนนะครับอันนี้คือ A7 Mark III ที่ผมใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้คือ A7R Mark II นะครับไม่โฟกัสอ่ะโอเคนะครับซึ่งส่วนที่มันแตกต่างหลักๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของ ergonomic ในการใช้งานซึ่ง A7R A7 Mark III เนี่ยมันมีจอยสติ๊กมันมีปุ่ม custom function มันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ทำให้เราทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะโฟกัสที่ดวงตาบุคคลเนี่ยเราแค่แตะที่ปุ่มออโต้โฟกัสของมันปุ่มชัตเตอร์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะโฟกัสที่ดวงตาได้เลยโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไปกดปุ่มคัสตอมฟังก์ชันเพิ่มเพื่อที่จะไปแอคทีฟโหมดEye Auto Focusซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นคือถ้าเกิดว่าจะใช้ A7R Mark II เนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปคัสตอมฟังก์ชันปุ่มเพื่อแอคทีฟโหมด Eye Auto Focus เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ทำให้เราถ่ายภาพนิ่งโดยเฉพาะภาพบุคคลนะครับมันไม่สะดวกต่างกันตรงนี้แล้วก็ A7 Mark III นะครับมันมีจุดเด่นในเรื่องของมันมี Dual Card Slot ที่ทำให้เราสามารถที่จะ Record File ใน2 Card Slot เนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็น Record ต่อเนื่องหรือว่าจะสำเนากันอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเราทำงานแบบจริงจังเราทำงานแบบ Serious แล้วก็เราค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความทนทานของการ์ดที่เราใช้งานเนี่ยคือกลัวมันจะพังว่างั้นเถอะคือถ้าเกิดเรคคอร์ดไปถ่ายไปแล้วเกิดการ์ดมันตายกลางอากาศขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยสาเหตุไหนก็แล้วแต่นะครับจะตายกลางหน้าที่ตายระหว่างทางตายทำหายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายังมีไฟล์จากอีกการ์ดนึงเอาไว้สำรองซึ่งตรงนี้ก็หลายๆคนก็ค่อนข้างสนใจหลายๆคนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญอีกส่วนนึงที่สำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของ A7 Mark III เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ FZ100 นะครับซึ่งมันมีขนาดใหญ่กว่ากันแบบ2เท่าระหว่างถ้าเกิดเทียบกันนะครับกับ A7R Mark II เนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่กว่ากัน2เท่ากว่าแบตเตอรี่มันอันนี้คือแบตเตอรี่ของ A7 Mark III นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของ A7R Mark II อ่ะโฟกัสอันนี้คือแบตเตอรี่ของ A7R Mark II เนี่ยมันก็ต่างกันขนาดนี้เลยนะครับต้องบอกว่าแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนนึงในการทำงานแล้วก็อีกส่วนนึงที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ A7 Mark III ค่อนข้างที่ได้เปรียบกว่านั่นคือเรื่องของความเร็วในเรื่องของการออโต้โฟกัสเอ่ยที่มีความเร็วที่มากกว่ามีความกระฉับกระเฉงที่มากกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะแม่นยำเหมือนกันมีความแม่นยำที่เท่ากันนะครับแต่ว่าความเร็วในการโฟกัสเนี่ยของ A7 Mark III เนี่ยมันทำงานได้เร็วกว่ามากๆมันเร็วกว่ามากๆจริงๆคือโดยสเปคชีทนะครับผมบอกเลยว่ามันแตกต่างกันน้อยผมจำไม่ได้ผมคุ้นๆนะครับคือถ้าเกิดว่าผมจำผิดเพื่อนๆแจ้งด้วย A7R Mark II นะครับมันมีความเร็วในการโฟกัสอยู่ที่ 0.05 วินาทีถ้าจำไม่ผิดนะครับ 0.5 วินาทีอะไรประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันประมาณ 0.2 0.3 อะไรเงี้ยคือตัวเลขเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเองตัวเลขมันต่างกันนิดเดียวเองแต่ว่าการทำงานจริงเนี่ยมันต่างกันเยอะมากคือการทำงานจริงเนี่ยเราโฟกัสด้วย A7 Mark III นะครับมันเข้าฟึดแบบเร็วเลยทีเดียวดังนั้น เรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็ทำงานได้ดีกว่าใน A7 Mark III นะครับแต่ว่า A7R Mark II เนี่ยใช้คำว่ามันทำงานได้ดีแบบพอเพียงแล้วกันมันทำงานได้ดีแบบพอเพียงแล้วกันในส่วนของการออโต้โฟกัสแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยมันแม่นยำเหมือนกันเลยครับ
ในส่วนอื่นๆของกล้อง2ตัวนี้นะครับระหว่าง A7 Mark III กับ A7R Mark II เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนักอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากเรื่องของเออร์โกโนมิกที่ตัว A7 Mark III เนี่ยมันออกแบบมาทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นมีปุ่มมีจอแบบทัชสกรีนด้านหลังนะครับที่ทำให้เราสามารถเลือกจุดโฟกัสซึ่งก็เลือกจุดโฟกัสได้อย่างเดียวจริงๆไอ้ทัชสกรีนด้านหลังเนี่ยทำให้เราทัชสกรีนแล้วก็เลือกจุดโฟกัสได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าไอตัว A7R Mark II เนี่ยเวลาเราจะเลือกจุดโฟกัสเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ถนัดหนำซ้ำมันยังไม่สามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับเราต้องคัสตอมปุ่มฟังก์ชันเองแล้วก็ใช้ไอปุ่ม Dial View ด้านหลังเนี่ยในการเลือกจุดโฟกัสซึ่งบอกเลยว่ามันไม่สะดวกดังนั้นการที่เราจะใช้กล้อง A7R Mark II เนี่ยไปถ่ายภาพเราก็จะต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกจุดโฟกัสของมันให้คุ้นเคยก่อนเราถึงจะได้ทำงานกับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ไฮไลท์ใหญ่ๆของกล้อง2ตัวนี้ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงกล้อง2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของราคาซึ่ง A7R Mark II เนี่ยราคามือ2มันอยู่ที่ต่ำกว่า 30,000 ซึ่งจะต่ำกว่ามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆก็คงไปสอบถามไปลองหากันดูเองได้นะครับส่วน A7 Mark III เนี่ยตอนนี้ราคามือ2ในตลาดยังอยู่ที่ประมาณสัก 45,000 บาท 45,000 บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณจะบวกลบมากน้อยมากกว่านี้ก็เพื่อนๆลองไปสืบค้นกันดูละกันว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คุณจิรศิลป์บอกว่า5เฟรม per second มันเพียงพอหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่า5เฟรมต่อวินาทีถามผมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมจะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพผมจะไม่นำมันไปถ่ายสปอร์ตผมจะไม่นำมันไปถ่ายแอคชั่นผมจะไม่นำมันไปถ่ายไวลด์ไลฟ์ผมจะไม่ทำมันไปถ่ายอะไรที่มันต้องใช้ความเร็วอะเพราะว่า5เฟรมต่อ5เฟรมต่อวินาทีออกมาในสำหรับผมนะครับผมใช้คำว่าสำหรับผมมันไม่เพียงพอสำหรับเพื่อนๆหรือว่าสำหรับคนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่ามันเพียงพออันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย5เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันไม่เพียงพอครับคุณ P8704 บอกว่าอยากทราบรายละเอียดตัวกล้องครับก็น่าจะทราบไปพอสมควรแล้วนะครับคุณกันนิกานะครับบอกว่า R2 กับ Canon RP อันไหนน่าใช้กว่ากันครับอันไหนน่าใช้กว่ากันCanon RP เนี่ยมันเป็นกล้องที่ออกมาใหม่กว่าไงออกมาใหม่กว่ากันประมาณสัก4ปีเห็นจะได้นะครับมันก็น่าใช้เนาะมันก็น่าใช้ถึงแม้ว่า resolution มันจะไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ความสามารถในเรื่องการถ่ายวิดีโอมันก็จะไม่ได้ทิ้งขาดกว่ากันมากอะไรสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความสดใหม่ของกล้องด้วยความสดใหม่ของกล้องแล้วก็สำหรับผมนะครับเลนส์ Canon RP เนี่ยเลนส์ RF mount ของ Canon เนี่ยมันก็มีความน่าใช้อยู่ในหลายๆตัวเพียงแต่ว่าไอ้เลนส์ที่น่าใช้ของ Canon เนี่ยมันเป็นเลนส์เกรด Pro ที่มีราคาแพงอย่างเช่นเลนส์ตัวละแสนอย่างเงี้ยมันน่าใช้70-200 f2.8 หรือว่า28-70 f2 ของเขาเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่น่าใช้แต่มันเป็นเลนส์ที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกันสมมุติถ้าเกิดว่าผมจะซื้อเลนส์ที่มีราคาแพงขนาดนั้นมาใช้กับ USRP เนี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ make sense หรือว่ามันอาจจะไม่สมศักดิ์ศรีนะครับของการใช้งานคำว่าไม่สมศักดิ์ศรีหมายความว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องแบบเบสิกแต่ว่าเราไปใช้เลนส์ระดับโปรเนี่ยโอเคครับมันทำให้เราได้ image quality หรือว่าได้คุณภาพของภาพเนี่ยที่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแต่ไฟล์ที่ได้จากกล้องเนี่ยมันก็ได้ไฟล์แบบ RP ไงซึ่งถ้าเกิดว่าผมจะใช้ Canon เนี่ยผมอาจจะข้ามไปใช้กล้องตัวที่มันดีกว่านี้อย่างเช่น R5 R6 อะไรอย่างเงี้ยหรือ USR เป็นอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่จะใช้ USRP นะเพราะ USRP เนี่ยก็เป็นกล้องที่ เรียกว่าค่อนข้างเบสิกดังนั้นถ้าเกิดว่าถามว่ากล้อง USRP กับ Sony A7R Mark II เนี่ยกล้องตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยผมคงตอบไม่ได้กล้องตัวไหนดีกว่ากันผมคงตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกความสะดวกในการที่จะเลือกใช้เลนส์ที่มันมีความหลากหลายมี Third Party ให้ใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับมี Sigma มี Tamron มี Samyang มีอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายให้เลือกใช้เนี่ยSony เนี่ยมันก็เป็นเมาส์เป็นค่ายกล้องที่ค่อนข้างที่จะให้ความหลากหลายในการเลือกใช้กล้องที่น่าสนุกพอสมควรแต่ว่าCanon เนี่ยก็มีเลนส์ของCanonเองให้เลือกใช้เยอะมากรวมถึงเลนส์
third party จากค่ายอื่นที่เป็นเลนส์ในเลนส์เก่าๆนะครับพวกเลนส์ DSLR อะไรเงี้ยสามารถใส่อะแดปเตอร์มาใช้กับเลนส์กับตัวกล้องรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะตอบยากว่ากล้องตัวไหนน่าใช้กว่ากันคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเลนส์ค่ายไหนอยู่ใช้กล้องค่ายนั้นต่อไปผมว่าน่าจะสนุกกว่าการที่จะย้ายข้ามซิสเต็มมาซื้อกล้องตัวอื่นเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลืองเงินจนเกินไปนะครับเรียวถ่ายให้หน่อยบอกว่าถ้านำมาใช้งานแบบถ่ายภาพนิ่งกับนำมาฝึกถ่ายวิดีโอยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับมันยังโอเคอยู่มากครับกับกล้องSony A7R Mark II นะครับไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องได้กล้องที่เร็วสุดยอดมาทำงานหรือว่ากล้องที่แบบมีแบตเตอรี่ไลฟ์หรือว่ามีปุ่มในการควบคุมอะไรที่มันสะดวกง่ายดายที่สุดในโลกมาทำงานเนี่ยSony A7R Mark II เนี่ยยังเป็นกล้องนักเรียนก็ได้นะเป็นกล้องนักเรียนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวหนึ่งคือถ้าเกิดว่าจะให้ไปซื้อ A7 Mark II กับ A7R Mark II เนี่ยผมว่าซื้อ A7R Mark II เนี่ยคุ้มค่ามากกว่าคุณเนวดายนะครับบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องแอปครับก็ต้องบอกว่า A7R Mark II เนี่ยนะครับสามารถที่จะลงแอป Open Memory อะไรของเขาเนี่ยได้เยอะแยะมากมายคือมันเป็นแอปที่ใช้มันเป็นแอปรุ่นเก่าแล้วครับมันเป็นแอปที่ทุกวันนี้มันไม่ได้รับการอัปเดตอะไรแล้วคือเรื่องของแอปพลิเคชันที่ทำงานบนตัวกล้อง A7R Mark II เนี่ยไม่ได้อยากให้มองเรื่องแอปเป็นส่วนสำคัญอีกต่อไปคือถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วใครมีแอปเหล่านั้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานมันอยู่เนี่ยก็ใช้งานได้ครับมันก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองว่าจะไปซื้อกล้องตัวนี้เพื่อที่จะใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยผมมองว่าไปซื้อกล้องรุ่นใหม่ๆที่มันมีความสามารถที่แอปพลิเคชันพวกนั้นมีสะดวกกว่าคุณสุภกิจนะครับบอกว่าในปี2020มันยังน่าใช้อยู่ไหมระบบ IF เป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ใช้ถ่ายรูปทั่วไปมีงานวิดีโอบ้างอยากใช้ Sony แต่งบไม่ถึง A7 Mark III ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือผมเองเนี่ยผมยังใช้กล้อง A7R Mark II อย่างจริงจังในการทำงานอยู่อย่างเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบ B-roll นะครับ B-roll คือถ่ายภาพประกอบถ่ายภาพ insert ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอนะครับคืองานวิดีโอเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ค่อนข้างดีในการที่จะเป็นกล้อง B-roll นะครับกล้อง B-roll หมายถึงกล้องที่เราถ่ายภาพเสริมถ่ายภาพสำรองเพื่อที่จะใช้ในงานวิดีโอหลักของเราเนี่ยมันยังเป็นกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีมากๆตัวหนึ่งส่วนที่ติในเรื่องของงานถ่ายวิดีโอของมันนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์มันค่อนข้างจำกัดคือมันถ่ายได้ไม่นานนะครับpicture profile ของมันก็มีค่อนข้างจำกัดคือมันสามารถถ่ายได้ดีที่สุดได้แค่S-Log2 ซึ่งก็มี dynamic range อยู่ที่ประมาณสัก14-15 สต็อกถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอแต่ว่าด้วยความสามารถในการถ่ายวิดีโอมันได้แค่สีได้แค่8บิต420เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเกรดดิ้งออกมาแล้วก็ให้คุณภาพที่ไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นใช้งานเป็นกล้องแบบ B-roll เนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้วก็ทำงานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคามันอยู่ครับคุณภูรินัทนะครับบอกว่าอยากให้ทดสอบเรื่องที่มืดนะครับตัวนี้ผมกำลังสนใจมีลิงก์มือ2ออกมาไหมครับคือความสามารถในการถ่ายที่มืดของ A7R Mark II เนี่ยมันไม่ได้ดีเลิศอะไรเลยนะครับคือเรื่องของตัวเลขสเปคเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าจากความรู้สึกจากการใช้งานจริงนะครับตัวผมเองเนี่ยเวลาถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยไฟเฟยอะไรผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับซึ่งความสามารถในการถ่ายในที่มืดของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีเด่อะไรมากมายคือถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเพื่อที่จะถ่ายโลไลท์โฟกัสในที่มืดของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่ใช้คำว่าค่อนข้างแย่ก็ได้นะครับคือมันทำงานได้แต่ว่าเราต้องมีไฟช่วยโฟกัสมันสักนิดนึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอในที่มืดนะครับส่วนเทคนิคในการถ่ายภาพในที่มืดของผมนะครับในที่แสงน้อยของผมเนี่ยผมจะใช้เทคนิคนี้ครับคือการเปิด live view display นะครับเปลี่ยนให้เป็น setting effect เนี่ยให้เป็น off ให้เป็น off หมายความว่าคือพอเราเปลี่ยนให้เป็น off นะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะทำการ boost แสงขึ้นมาจากภาพที่เราถ่ายในที่มืดๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราเปิดให้ effect เป็น on ใช่ไหมครับภาพมันก็จะมืดช่องมองภาพมันก็จะมืดตามไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ correct exposure ให้มันสว่างขึ้นมานะครับ
ภาพช่องมองภาพมันก็จะมืดไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปิดให้เอฟเฟคตรงนี้ถ้าเกิดเราปิดเอฟเฟคไลฟ์วิวตรงนี้นะครับให้มันเป็นออฟเนี่ยตัวกล้องนะครับจะทำการบูสต์ภาพขึ้นมาให้สว่างมันจะบูสต์ภาพขึ้นมาให้สว่างแล้วก็สามารถจะโฟกัสภาพได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็แลกกันมาครับคือเราจะไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ของภาพก่อนถ่ายได้เพื่อนๆลองมาใช้กันดูแล้วกันครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะการทำงานของมันเป็นอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับทั้งหมดนี้ของ Sony A7R Mark II ในปี2020นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้อง A7R Mark II ตัวนี้ในปี2020จะตัดสินใจซื้อจะตัดสินใจไม่ซื้อหรือว่าเก็บข้อมูลของกล้องตัวนี้เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องตัวอื่นหรือว่าเปรียบเทียบกันกับกล้องตัวอื่นก็ขอให้ได้ประโยชน์กับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเพื่อนๆสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมอ่านทุกข้อความแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อความไหนหรือว่าคำถามไหนผมตอบได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยผมจะตอบทุกความคิดเห็นวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมสวัสดีครับ